could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. ดูน้ำมันดิน้ำมันแบบว่าอลังการนะเต็มแผ่นนะถือว่าประกอบยากไหมมันไม่ยากอ่ะชินเลยฮะสโนว์พิมก็จะง่ายกว่าแค่ไขเนี่ยมันว่าเป็นเฟรมอยู่แล้วก็ไขเข้าไปเลย แต่ราคาต่างกันลิฟเลยนะใช่สโนว์พิมรวมเป็นเท่าไหร่แล้วนะจะให้นั่งยังไงนะฝั่งนู้นเตาก็อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมพี่ต้องนั่งฝั่งเนี้ยเตาพี่ถนัดฝั่งขวาหรือปะโนพิก 4,000 ไอ้นั่นด้วยแล้วก็ขาด้วยก็อยู่ 7,000 โอ้ท้อเลยเฮ้ยแต่มันไม่จบแค่นั้นนี่เตามีแล้วไงเตาเราใช้โนพิกอยู่แล้วไอช่องนี้อะละ1,600ยูนิตละ1,600 3,000 เบ็ดเสร็จโต๊ะลมขาหมื่นฝ่าเฮ้ยเราไม่ขายนี่เรารักมันแบรนด์โคล่าแคมปิ้งนี่เป็นแบรนด์ที่ผมรักนะแต่ไม่รู้เขารักผมบ้างนะมันต้องดำอยู่แล้วแหละทุกคนแหละพี่เห็นคนใช้เนี้ยนอกจากเขาไม่ทำกับข้าวไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันขับไม่ออกจริงขนาดเราใช้ไม่ติดครีมใช้แล้วมันยังไม่ออกเลยต้องให้เขาร้านเอามันมาปั่นหรือเปล่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่สวนทาราลิ้นอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะจะบอกว่าติดกับปาวานหลงทางแคมป์เลยนะถัดจากปาวานไปแบบแค่เอื้อมข้างหลังตรงฝั่งนู้นนะคะจะเป็นปาวานหลงทางแคมป์ใครยังไม่ดูคลิปป้าวานของเราแวะไปดูคลิปเราเดี๋ยวเราแปะลิงก์ของป้าวานหลงทางแคมป์ที่เราเคยไปให้นะคะรีวิวก็คือติดกันเลยแล้วแต่ที่นี่จะเป็นแบบร้านเล็กๆนะไม่กว้างมากแต่ว่าจะบอกว่าน้ำที่ให้เล่นนะคะแรงมากดีมากสำหรับที่ใครที่แบบอยากมาเล่นน้ำหน้าร้อนเนาะ
น้ำเยอะมากจริงๆแบบที่อื่นเขาเริ่มแบบแล้งแล้วใช่ไหมช่วงหน้าร้อนตอนเนี้ยที่นี่แบบน้ำเยอะของจริงค่ะค่าบริการกามเป็นจะอยู่ที่คนละ250บาทต่อคนต่อคืนเด็กอายุไม่เกิน10ปี100บาทค่ะส่วนเด็กอายุต่ำกว่า5ปีฟรีแอร์เคลื่อนที่ที่นี่สามารถนำมาเองได้นะ 9,000 BTU ขึ้นไป200บาทต่อวันต่ำกว่า 6,000 BTU 100บาทต่อวันค่ะแล้วก็น้ำแข็งที่นี่ก็มีให้บริการด้วยตักฟรีได้ตลอดทั้งคืนเลยไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำมีบริการ5ห้องแยกชายหญิงมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะส่วนบ้านเช่าคืนละ 6,000 บาทอยู่ได้ถึง20คนจะบอกว่าคุ้มมากๆสำหรับสายปาร์ตี้ที่จะมาเก็บแก๊งเพื่อนๆก็สามารถติดต่อจองบ้านพักได้ที่เพจสวนทาราริน House and Camp ได้เลยนะคะใครที่ไม่ได้นำกับข้าวมาทำเองที่นี่ก็มีอาหารตามสั่งส้มตำและอื่นๆสามารถสั่งเข้ามาทานที่ร้านได้ด้วยนะคะ 7-Eleven ก็เข้าถึงค่ะคุ้มแบบนี้เลยนะที่นี่เขามีเต็นท์เช่าด้วยนะคะทุกคนก็ใครอยากมาก็สามารถเช่าที่นี่ได้เขาจะมีให้เลือกล็อกว่าอยากไปตรงไหนเขาก็จะเต็นท์ไปกางให้เราเลยนะคะตรงนี้ก็คนเต็มร้านอยู่นะพูดไปวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะทุกคนตอนแรกคิดว่าคนจะไม่เยอะก็เต็มอยู่นะมันไม่ได้ปอกเสือปอกเสือแบบบ้านง่ายคือหั่นยากจังแข็งคงอันนี้ไม่ได้แล้วแหละเหยียบตัวกินแบบนี้เลยเฮะนี่เราก็แกะมาจากบ้านนะก็เอาหางเอาอะไรออกหมดเลยเมนูวันนี้คือเมี่ยงกุ้งตอนบ่ายเลยทำเมี่ยงกุ้งกินก่อนสีนี้ไม่ค่อยเขียวอ่ะไม่มีผงเลยอ
เมี่ยงกุ้งครับมื้อบ่ายของเฮียเขาจัดเมี่ยงกุ้งมากินที่แคมป์น้ำจิ้มเราทำมาจากบ้านค่ะใช่วันนี้สีไม่สวยไม่ใส่มันไม่ได้ตีผงชูรสกับมะนาวไม่ได้ใส่ผงชูรสเยอะไม่ได้ใส่เลยอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่เลยอ่ะไม่ได้ใส่เลยไม่มีหมดแต่มันแซ่บอยู่นะหนูชิมอ่ะมันขาดหวานหน่อยนึงเลยมาเติมที่นี่เพิ่มหน่อยขอคนน้ำตาลละลายนิดนึงอุ๊ยมันต้องแน่นกว่านี้ละมั้งนี่ครับกุ้งนะกุ้งเต็มๆนะดูนะเต็มๆไหนปะหน้าตาเวอร์มากเลยครับสุดคำบรรยายอร่อยไหมดีไม่ไหวแกสุดลำสิบมั่งว้าวเสดนี่มันกรอบอ่ะเนี่ยโอ้กรอบมากอ่ะสดเลยฮะกระเด็นแบบแตกๆอ่ะเป็นเมนูญี่ปุ่นเหรอคะใช่ข้าวเนื้อแฮมเบอร์มันก็คือจากเนื้อเบอร์เกอร์แหละเนาะใช่แต่ว่าเขาก็จะเอามาทำเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นก็มันก็จริงๆคนญี่ปุ่นเขาเหมือนมันได้รับอิทธิพลมาตอนสงครามโลกเนาะฝรั่งมันก็อยากกินแฮมเบอร์เกอร์แต่คนญี่ปุ่นมันก็แบบไม่มีอ่ะทำแบบเนี้ยเขาทำแต่แบบเนี้ยเออประมาณนั้นอ่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบเป็นวัฒนธรรมกันเนาะว่าเออก็เขาไม่มีเขาก็เลยเอาเนื้อมาปั้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันประมาณนี้หรือเปล่าเขาก็จินตนาการดูนะว่าแฮมเบอร์เกอร์มันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเห็นเขาเล่าต่อๆกันมานะผมก็ฟังเขามาจริงไม่จริงนี้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ฟังประวัติมาอีกทีนึงใช่เราก็ฟังเขามาอีกทีเหมือนกันแล้วหั่นหอมแล้วน้ำตาไหลจริงไหมอันนี้จริงไหมไม่จริงอ่ะ หั่นก็ตาใกล้มันก็ไหลนะขออภัยในเสียงรบกวนนะคะน้ำตกใกล้มากอีกทีสิไป
ผมเตรียมเป็นในนี่มานะมัชรูมเดมิเกสอ่ะมันเป็นซอสเดมิเกสที่แบบผสมแบบมัชรูมอยู่แล้วอ่ะมัชรูมเกรวี่ใช่ซอสเห็ดใช่ซอสเห็ดผสมไปกับอันนี้เหรอคะใช่นมตั้งอุณหภูมิห้องก่อนเนาะแล้วค่อยแบบว่าเร่งขึ้นไปอ่ะเนี่ยเราตั้งอุณหภูมิให้มันปกติก่อนเราจะได้รู้ว่านมมันมากมันน้อยอ่ะถ้าเราใส่ไปเลยบางทีเราไม่รู้ว่านมมันพอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคนเบย์เรื่อยฮะคนเบย์ยังบอกมันจะเริ่มมันจะข้นเรื่อยๆคนเบย์เลยแล้วเติมนมใหม่เห็นน่าจะพอแล้วอย่างนี้คนเบย์เลยอันนี้ก็คือเอามาทำเป็นซอสแฮมเบอร์ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่โอเคมาเราว่าเราเริ่มได้เราเริ่มง่วนแล้วเราเทนี่ลงไปเลยเป็นเดอร์มิเกสนะเทผสมไปคนนะตอนนี้คนไปเรื่อยมันมีนมเนาะพยายามไฟอ่อนหน่อยนะเดี๋ยวมันจะไหม้นะใช่ใช่ถ้าต้องเปิดไฟอ่อนๆหน่อยครับมันไหม้เอามันคือซอสนะต้องนิยามก่อนว่ามันเป็นซอสมันต้องแบบปุดๆหน่อยข้นผมจะใส่น้ำไปด้วยผมตั้งใจจะเคี่ยวนานเลยแบบว่าให้มันแบบเหนียวเลยอ่ะโอเคพยายามคนตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นมันเนี่ยมันเริ่มอย่างเงี้ยเนี่ยแสดงว่าเราเติมนมได้เนี่ยๆๆอย่างเงี้ยเห็นมั้ยเนี่ยมันไหม้มันจะเหมือนมันจะไหม้เราเติมนมได้เติมได้นี่เติมได้พยายามคือคำว่าซอสอ่ะมันก็จะคล้ายๆคำว่าน้ำจิ้มนะเหมือนมันก็แบบเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันต้องเกาะกับอะไรสักอย่างอ่ะต้องเหนียวพอใช่ต้องเหนียวๆหน่อยเกาะๆหน่อยแต่ว่าตัวผมเองอ่ะผมชอบกินซอสที่แบบว่ามีเครื่องมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆถ้าเป็นเดอร์มิเกสเฉยๆหรือแบบเป็นเกวี่เฉยๆอ่ะมันก็จะแบบไม่ใช่บอกไม่ถูกอ่ะคือผมกินแล้วแบบมันต้องมีอย่างเงี้ยดูดิแบบเป็นแบบอย่างเงี้ยผมจะชอบกินอะไรที่มันอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนซุปเหรออารมณ์ฟิลซุปใช่ไหมใส่เกลือส่วนใหญ่พวกอาหารฝรั่งเนี้ยมันเน้นกลิ่นอะเนาะผมจะไม่ใส่เป็นนั่นนะผมจะใส่เป็นโชยุนิดนึงแต่ว่าโชยุอย่าเยอะมันสีมันเข้มน้ำตาลหน่อยเพื่อความนัวจัดอันนี้อะไรใส่ไม่บอกไม่ได้สูตรลับของอาจารย์อุด้งนะครับแล้วก็ผมจะใส่มะเขือซอสมะเขือเทศนิดเดียวใส่นิดนึงให้มันแบบออกเปรี้ยวนิดนึงโอเคโอเคคนมาแคมป์ก็อย่างว่าเนาะอุปกรณ์ไม่ค่อยพร้อมใช้ช้อนดีกว่ายังขาดรสอยู่หน่อยขาดรสอะไรขาดรสดีขาดรสดีหน่อยหยอกเดี๋ยวเราชิมไปปรุงไปได้ก็ทำกับข้าวกับบรรยากาศอย่างนี้เนาะมันก็จะฟินๆหน่อยครับ
ช่คืนนี้เราจะนอนฟังเสียงน้ำตกกันนะบางคนก็รำคาญเนาะบางคนก็บอกว่าเขาเรียกว่าไงบางคนก็รำคาญบางคนก็รู้สึกดีผมก็ไม่รู้ว่ายังไงเนาะต่างคนต่างชอบบรรยากาศที่แตกต่างแต่ส่วนตัวผมก็ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วชอบเสียงชอบอะไรอย่างเงี้ยดับได้ทุกที่อยู่แล้วไม่ว่าจะน้ำตกจะอะไรยังไงขนาดมันมีข่าวตอนที่บ้านผมแบบไอ้อะไรนะโรงอะไรระเบิดนะแนทโรงอะไรนะโรงงานระเบิดอะบุ้มบั้มเขาเดินออกมาดูหน้าบ้านหมดผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมมารู้เรื่องตอนที่ผมฟังข่าวตอนขับรถไปทำงานอะถ้าหอมมันก็จะหวานๆนะครับเพื่อนผมบอกไว้ข้าวหน้าเนื้อแฮมเบอร์กของเนื้อแท้ใช่บางโตเขาออกมาใหม่ใช่ไหมคะใช่ๆเป็นเบอร์เกอร์เนื้อออสเตรเลียเลยนะทุกคนตอนแรกนึกว่าราคาจะแพงเนาะพี่เนาะใช่สองชิ้นอยู่ที่99 บาทเข้าถึงได้ง่ายอันเนื้อแท้อันนี้นะครับผมก็ไม่รู้ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเปล่าแต่ว่าผมไปอ่ะผมเดินแผนกนี้ตลอดอะเอาจริงๆผมติดจะเห็นแต่เป็นใช่ใช่แต่นี้ก็เพิ่งเคยเห็นนะซื้อที่แมคโครใช่เราซื้อที่แมคโครมาครับแล้วก็อันนี้ก็คือการอันนี้การทำครั้งแรกนะเขามีพลาสติกบนล่างให้เลยนะถือว่าห่อดีมากนะเอาเลยนะครับผมเบาไฟหน่อยอ่ะโอเคนะเดี๋ยวผมเริ่มลงครับโว้โหกลิ่นแบบกลิ่นดีมากอ่ะกลิ่นแบบสุดอ่ะแต่ว่าน้ำมันจะกระเด็นหน่อยนะเพราะว่าเลือดมันมีไงโคตรแบบกลิ่นดีมากกลิ่นโคตรดีอวยบางโตปะเนี่ยไม่ผมไม่ได้อวยผมรักเขาอยู่แล้วไงแต่กลิ่นดีจริงชอบถือว่าชอบแบบแต่ว่าการห่อข้าวอย่างนี้มันจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงมันไม่เหมือนอยู่บ้านอ่ะใช่ใช่แล้วมันก็กระเด็นมันก็อะไรแบบดูกลิ่นดิโคตรหอมอ่ะอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นด้วยเลยใช่ตอนแรกน่าจะได้ยินแต่เสียงเสียงน้ำตกอ่ะครับดูสีดิเป็นไงสีแบบแจ๋วป่ะใช่เราต้องอย่าพลิกบ่อยนะครับการทำเนื้อทำอะไรเนี่ยมันจะไม่พลิกบ่อยเลยผมจะเอาแบบว่าแค่นิดเดียวผมไปเลยพอจริงๆมันควรต้องไฟแรงตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มันเป็นกระทะที่มันไม่ใช่แบบทันไฟจริงๆอ่ะมีแบบแล้วแบบน้ำตกน้ำมันเห็นป่ะมันเหมือนน้ำตกอ่ะมาเต็มโต๊ะเต็มเลยอย่างเงี้ยมันกระเด็นเลือดมันเยอะครับเลือดกูนี่แหละตอนนี้เลือดผมไหลแบบนั่นเลยนะนี่ไง1ชิ้นนะเป็นไงตกใจเลยดูน้ำมันดิน้ำมันแบบว่าอลังการนะเต็มแขนเลยนะดูแบบนักรบเนาะเต็มแขนนะไม่ใช่ครับตากล้องหนีตากล้องหนีเลยตกใจอ่ะคือตอนนี้เวลาทอดอะไรพวกนี้เฟียหรือทำพวกนี้มันมีเลือดไงมันกระเด็นแบบปวดร้ายอยู่แล้วอ่ะ
เอากลิ่นเอากลิ่นเอากลิ่นหน่อยหอมไหมแต่เราไม่มีทอดใหญ่อะเราจะน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยหอมไหมกลิ่นเหมือนแบบนมนะเมนูนี้เป็นข้าวหน้าแฮมเบอร์กอันนี้ข้าวก็เป็นข้าวญี่ปุ่นนะข้าวญี่ปุ่นนะข้าวหน้าแฮมเบอร์กขออนุญาตชิมนะโอ้ข้าวญี่ปุ่นแบบน้ำมากกินมาใส่แล้วนะหนึ่งทำมาข้าวนะอร่อยอ่ะจะอยากไหมเป็นแบบที่คิดพอดีแต่ก็ยังไงก็ยังไม่แบบสไตล์เดิมนะหอมด้วยขอจิ้มเนื้อบางโตนะขอยกลงมาเลยนะรื้อเลยนะขอรื้อนะรื้อเลยรื้อเลยแน่นนะนี่ข้างในแบบสำๆคุกกี้อ่ะมาดูเต็มๆนะแล้วดิถ้ามีก็ถ้าไปเจอหรือว่ามีผมก็จะซื้อได้ครับหนับหนับอ่ะเต็มเต็ม